มีน้ำเฮลบลูบอยด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสับปะรดเป็นสิ่งที่วนิตาไม่คิดว่าจะเจอที่นี่สวัสดีค่ะเจอกันตอนเช้านะคะน้องๆก็อยากให้วรุตาพาไปดูตลาดนัดวันนี้เลยจัดให้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันยาวๆเลยนะคะว่าตลาดนัดวันนี้เป็นอย่างไรบ้างไปค่ะไปกับพี่วรุตาไปจ๊อบไปซื้อไปดูกันด้วยกันไปกันเลยนะคะตื่นเช้ามาบรรยากาศก็ยังเงียบเหงาอยู่นะคะผู้คนก็ยังคงนอนกันค่ะรถชายหนุ่มมาแล้วไปกันเลยอุปกรณ์พร้อมเงินพร้อมลุยกันเลยค่ะมีน้องหลายๆคนถามนะคะว่าพี่วรุตา ไปซื้อของที่ไหนเดี๋ยวจะให้ดูป้ายนะคะนี้ค่ะทอยเดนมาร์กนี่ค่ะสามารถดูเว็บไซต์ได้ด้วยนะคะของอูนี่เมืองเอเซนค่ะทุกๆวันเสาร์นะคะคลิปวิดีโออาจจะออกไปไม่ตรงกับวันเสาร์ก็ให้รู้กันนะคะว่านี่คือวันเสาร์หูนี่ของเต็มเลยมีเยอะแยะเลยค่ะเขากำลังตั้งของอยู่พอดีแก้วทุกอย่างมีหมดเลยอู้นี่มีแก้วเป็นรูปรองเท้าด้วยค่ะสวยเยอะแยะเลยค่ะอู้นี่เกี่ยวกับเทศกาลวันคริสต์มาสนะคะมีเยอะแยะเลยอุ้ยมีช้างด้วยน่ารักมีทุกอย่างเลยค่ะวันนี้อากาศดีคนก็มาวางของกันเยอะแยะเลยค่ะแต่ผู้คนบางตาหน้าดูเลยนะคะมาดูร้านนี้นะคะที่วรุตามาซื้อของเช้าคนก็เยอะเหมือนกันอุ้ยมีสตรอเบอรี่ด้วยมีมันฝรั่งโอ้ยเดี๋ยวเข้ากันไปข้างในเลยค่ะไปดูนะคะว่ามีอะไรกันบ้างมะเขือเทศ2กิโล1ยูโรค่ะเลือกกันไปเลยนะคะลูกแดงๆเดี๋ยวรุตาก็จะเอาประมาณ2กิโลค่ะลูกสวยๆยังแข็งเด้งดึงเด้งดึงทั้งนั้นเลยค่ะได้แล้วค่ะมะเขือเทศ2กิโล1ยูโรนะคะวรุตาชอบขนมปังอันนี้ค่ะอันละ1ยูโรเดี๋ยวเอาไปอันนึงค่ะถั่วซองตัวนี้นะคะ4อัน1ยูโรค่ะมันเป็นครีมคุกกี้เอาไปสัก1ยูโรค่ะไว้ทานเล่นนะคะมันฝรั่งนี้นะคะ2อัน1ยูโร50ก็ประมาณ50บาท2อัน50บาทนะคะนี่ถุงใหญ่ๆกันเลยอันนี้น่าทานมากๆเลยค่ะอุ๊ยกล่องอย่างใหญ่เลยนะคะอันนี้อันละ50บาทค่ะอันละ50บาทเดี๋ยวรุตาจะเอาไปสักอันนะคะชอบถั่วค่ะน่าทานนี่ของที่วรุตาได้ตอนนี้แล้วนะคะเดี๋ยวมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศนี่2กิโล1ยูโรเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวรุตาจะเดินไปมุมนู้นนะคะมุมนี้ก็จะเป็นโยเกิร์ตเป็นขนมมุมนี้ก็เป็นโยเกิร์ตเหมือนกันเห็นไหมคะโยเกิร์ตเรากำลังเข้าแถวเพื่อจะเดินไปยังมุมนี้ค่ะเข้าของมีคนมาวางขายเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็มุมนี้ก็มีป๊อปคอร์นด้วยนะคะร้านนู้นขายดอกไม้ที่บรรยากาศยามเช้าวันนี้ค่อนข้างจะเย็นทีเดียวเลยนะคะอุ้ยมี
ขายรองเท้าด้วยค่ะรองเท้าเด็กโอ้ยรองเท้าสารพัดแบบเลยค่ะนี่ร้านนี้ก็ขายผักแบบนี้คือเขาเอามาขายเองนะคะบรรยากาศตอนนี้ไม่คึกคักค่ะคิดว่าน่าจะสายอีกสักหน่อยผู้คนจะเยอะมากกว่านี้ใครสนใจพบคอนี้ค่ะโอ้ยเยอะมาอย่างเป็นเซตใหญ่ๆกันเลยค่ะแต่ไม่รู้ราคาไม่รู้ว่าเขาขายเท่าไหร่นะคะอ๋อรู้แล้วค่ะนี่3อัน1ยูโร3อัน36บาทก็อันละ12บาทเองค่ะพบคอนนี่ก็เคลือบคาราเมลด้วยนะคะนี่ค่ะเขาบอกว่าถ้าทั้งกล่องอันนี้นะคะมี12อัน3ยูโรเองค่ะก็ประมาณ100บาทค่ะ12อันนะคะ100บาททั้งกล่องนี้เลยค่ะก็เรียกว่าชิปป๊อปคอร์นนะคะข้าวของเยอะแยะเลยค่ะมีลูกวานัทด้วยมีฟักทองมีเห็ดขายด้วยค่ะเห็ดเห็ดเยอะแยะเลยมารุตาก็เห็นลูกแบบนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าชื่อว่าอะไรอุ้ยแครอทสีสวยมากๆเลยค่ะอันนี้เส้นหมี่นะคะเส้นหมี่ยี่ห้อนี้อันนี้ถุงละ36บาทเองค่ะกำลังตัดสินใจว่าจะเอาหรือไม่เอาเพราะที่บ้านก็มีเส้นหมี่เยอะอยู่เหมือนกัน36บาทกับเพื่อนๆดูกล่องใหญ่ๆเลยส่วนตัวนี้นะคะเป็นแป้งที่พร้อมที่จะนำไปอบขนมค่ะอันนี้3อัน1ยูโรก็3อันอันละ12บาทเองค่ะถ้าไปซื้อในห้างนะคะ1อันก็ตกอยู่ที่ประมาณ36บาทแล้วค่ะก็เรียกที่นี่ว่าเบรดสุดไทยนะคะส่วนตัวนี้นี่เป็นชีสค่ะ3อัน1ยูโรนี่วารุตาเดี๋ยวให้ดูนี้นะคะเอาไว้ทานคู่กับขนมปังค่ะจะเป็นชีสที่ผสมใส่กับไอ้มะเขือเทศค่ะที่นี่ก็เรียกว่าเครือชปาปริก้ามะเขือเทศจะมีหลายแบบหลายอย่างด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งของมะเขือเทศค่ะเป็นลูกเล็กๆ3อัน1ยูโรส่วนตัวนี้แพ็คละ1ยูโรค่ะกำลังตัดสินใจว่าจะเอาหรือไม่เอาดี1ยูโรเองค่ะตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็น BO นาทัวโยเกิร์ตนะคะคือไม่มีอะไรเลยนะคะ4กระปุกนี้ก็คือ2ยูโรก็คือประมาณ70กว่าบาทค่ะ4กระปุกนะคะบารุตาเจอไส้กรอกอันนี้อันละ50เซนค่ะเดี๋ยวบารุตาเอาไปสัก4อันค่ะเพราะว่าไส้กรอกถ้าเป็นเจอแบบนี้แล้วราคาจะถูกค่ะบารุตาเอาไป6อันค่ะส่วนตัวนี้นึกถึงบัวลอยค่ะอันละ1ยูโรเอาสามารถเอาไปทำบัวลอยเพราะมันทำมาจากมันฝรั่งค่ะรู้ตาคิดถึงบัวลอยเดี๋ยวเอาไปสักอันค่ะอันนี้คือ1ยูโร36บาทเขาทำมาเป็นตัวหนอนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปต้มแล้วก็ใส่น้ำกะทิใส่น้ำตาลเราก็ทานเป็นบัวลอยขายได้แล้วค่ะตัวนี้เป็นครีมที่ทานคู่กับมันฝรั่งนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้2อัน1ยูโรวารุตาจะเอาไป1ค่ะจะให้แฟนไปกินคู่กับขนมปังไอ้ครับมันฝรั่งค่ะ2อัน36บาทเองค่ะอันนี้เป็นขนมปังนะคะที่เขาจดไส้เนยไว้ข้างในเรียบร้อยแล้วนะคะ4อัน2ยูโรเดี๋ยววารุตาเอาไปค่ะเพราะว่าชอบทานขนมปังตัวนี้นะคะเราเอาไปอบแล้วก็ทานคู่กับอะไรก็ได้ทานเล่นก็ได้ค่ะน่าทานมากถ้าเป็นซื้อที่ห้างนะคะอันนึงก็ประมาณตีว่า30บาทแต่นี่4อันแค่70กว่าบาทค่ะหน้าตาขนมปังน่าทานมากๆเลยค่ะเป็นอยากได้ชีสค่ะแต่เป็นชีสแข็งอันนี้ชีสนุ่มอันนี้วารุตาไม่เอา
มุมนี้ก็จะเป็นมุมขายพวกซาลามี่นี่คือซาลามี่นะคะอันนี้เป็นตับบดค่ะ2อัน1ยูโรเดี๋ยววรุตาจะเอาไป2อันค่ะไส้กรอกตัวนี้นะคะเขาไม่ได้บอกราคาเอาไว้แต่เมื่อกี้วรุตาซื้อตัวนั้นไปแล้วค่ะตัวละ50เซนก็ประมาณ16บาทค่ะไอ้18บาทอันนี้ก็เป็นกลุ่มของชีสไอ้ของชีสเหมือนกันแต่เป็นชีสเหลวอันนี้ซาซิกิไว้สำหรับกินคู่กับขนมปังเป็นครีมใส่กับอะไรก็ได้กับมันฝรั่งอะไรได้หมดอันละ36บาทวารุตาเอาไป1อันค่ะส่วนตัวนี้ก็เป็นชีสอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะก็มีหลายหลายอย่างไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นชีสที่เอาไปปิ้งย่างนะคะอันละ1ยูโร50 2อัน2ยูโร50อันละประมาณ50บาทค่ะอันนี้50บาทถ้าไปซื้อในห้างจะแพงมากเลยนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นชีสเหมือนกันนะคะอันละ1ยูโร3อัน2ยูโร50อันละ36บาทก็แพงเหมือนกันนะคะวารุตาไม่ซื้อค่ะคือจริงๆแล้วมันถูกกว่าในห้างกว่ากันเยอะมาก3เท่าแต่ก็อย่างว่าละค่ะขนมปังตัวนี้นะคะ2อัน1ยูโรจะเอาไปดีไหมเนี่ยเอาไว้อบจะวรุตาเอาไปสักหน่อยดีกว่าจะเอาไปอบกินเล่นอันนี้เป็นพุดดิ้ง1ยูโรอันนี้แพ็ค1ก็คือ1ยูโรค่ะเป็นวานิลาเดี๋ยววรุตาซื้อไปสักอันจะเอาดีหรือไม่เอาดีไม่เอาดีกว่าค่ะอันนี้1ยูโรเองนะคะมีตั้งหลายอันส่วนตรงนี้ก็เป็นซาลามี่หมดเลยค่ะอันนี้น่าทานมากเป็นใส่ไอ้ถั่ววานัทด้วยนะคะอันละ50บาท50บาทเองค่ะเดี๋ยววรุตาไม่ซื้อแฟนนี้แล้วค่ะส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันอันละ1ยูโรใส่พริกด้วยค่ะใส่พริกด้วยก็มีหลายแบบนะคะแบบคลาสสิกก็มีนี่เป็นเนื้อไก่ก็มีอันนี้ก็จะเป็นโอ๊ยจะอะไรเนี่ยใส่ชีสอันนี้ใส่พิกันโต้นี่ค่ะเป็นซาลามี่ทั้งนั้นเลยนะคะนี่ของที่วรุตาได้ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวรอจ่ายตังค์นะคะฮัลโหลนี่คือของวรุตาได้มาแล้วค่ะ2ถุงเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะคะเดินยาวๆดูตลาดนัดกันวันนี้ค่ะผู้คนก็ถูกกระจัดกระจายกันไปนะคะได้ยินเสียงแว่วๆไหมคะเป็นการร้องเรียกลูกค้าค่ะให้มาซื้อของเขาค่ะนี่ร้านนี้อะไรก็1ยูโร1ยูโรเห็นไหมคะแอปเปิ้ลนี่คือ1ยูโรนี่คือผักสองมุมนี้ก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าใหม่นะคะใหม่ค่ะลูกเมียเนี่ยนี่1ยูโรเดี๋ยววรุตาจะเอานะคะเพราะว่า1ยูโรเมื่อกี้ร้านเมื่อกี้1ยูโร49ค่ะส้มนี้ก็กิโลละ1ยูโรไอเบียเนี่ยก็1ยูโรเดี๋ยววรุตาเอาไปทั้งคู่เลยค่ะผสมปนเปกันไปนี่ของวรุตาค่ะนี่ค่ะกำลังช่างอยู่นะคะไตรภูมิ6ส
ับปะรดค่ะนี่สับปะรดส้มโอค่ะส้มโอนี่ลูกละ2ยูโร2ยูโรก็มันลูกละ70บาทค่ะ70บาทค่ะลูกส้มโอนี่นะคะเขาเรียกว่าพริกหยวกเนาะบ้านเราอันนี้80บาทค่ะไอ้ไม่ใช่80เซน80เซนก็ราคาอยู่ที่ประมาณ30บาทค่ะเดี๋ยวรู้แต่จะเอาไปสักแพ็คหนึ่งนะคะเลือกหาที่มันนิ่มๆอ่อนๆเอาอันนี้เดี๋ยวรู้แต่เอาไปค่ะนี่80เซนค่ะ30บาทประมาณ30บาทหุ่นนี้กล่องละ30บาทค่ะเดี๋ยวรู้แต่จะดูไปสักกล่อง30บาทค่ะอันนี้ก็มีผักชีอันนี้ก็เรียกผักชีอะไรเนาะวารุตาไม่แน่ใจที่นี่ก็เรียกต้นดิวแต่บ้านเราไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะคะอันนี้ผักชี1กรัมอุ้ยวันนี้กรัมโตกว่าวันก่อนๆเดี๋ยววารุตาเอาไปกรัมนึงค่ะมะนาวกิโลละ1ยูโร50เดี๋ยววารุตาเดินไปดูร้านอื่นก่อนค่ะไปกันเลยค่ะบรรยากาศแสนดีลมพัดเบาๆก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวกันนะคะก็จะมีทั้งเสื้อผ้าเด็กนะคะเป็นเสื้อผ้ามือสองเราสามารถที่จะซื้อให้ลูกของเราได้เพราะเสื้อผ้าของเด็กก็ค่อนข้างจะแพงองุ่นร้านนี้1ยูโรส้ม1ยูโรแล้วก็อันนี้ก็วันนี้1ยูโร50วันนั้นพ่อตาซื้อไป1ยูโรเองค่ะเดี๋ยวรู้ตามองหาอะไรเนาะวันนี้มีอะไรให้รู้ตาซื้อมั่งไปเดินต่อเลยค่ะโหดูร้านโน้นขายแตงกวาเต็มไปหมดเลยค่ะดูองุ่นร้านนี้3กล่อง2ยูโรค่ะอันนี้3ลูก2ยูโรเดี๋ยววารุตาเดินไปดูของก่อนแล้วกันหุยกากิกิโลและ2ยูโรนี้ค่ะโหยโกราบี้ลูกละ36บาทก็แพงอยู่ค่ะเดี๋ยววารุตาเดินต่ออันนี้2อัน1ยูโรต้นหอมดูต้นหอมนี้นะคะ2อัน1ยูโรค่ะนี่2อันค่ะถ้าเป็นซื้อในห้างก็ตกอันละ70เซนค่ะ70เซนก็ตกอยู่ที่ประมาณสัก20กว่าบาทค่ะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูร้านนี้นะคะว่าร้านนี้มีอะไรให้วารุตาน่าสนใจบ้างหูยนี่คืออะไรข้าวหรือเปล่าคะเนี่ยเมื่อกี้คิดว่าเป็นข้าวก็บอกว่ามันไม่ใช่ข้าวนะมันเป็นนูดเดิลว่าอย่างนั้น3อัน1ยูโรนี่มีอย่างถุงใหญ่ๆกันเลยค่ะแล้วแต่จะเลือกเดี๋ยวไปดูกันข้างในกันเลยนะคะดูกันยาวๆเลยค่ะว่าวันนี้วารุตาจะได้อะไรบ้างอุ้ยมะระยังอยู่ค่ะนี่ที่คิดว่าเป็นหน่อไม้นี่อ้อยก็ยังอยู่ค่ะโอ้ยนี่มีน้ำเฮลบลูบอยด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสับปะรดของเฮลบลูบอยมีน้ำหวานเข้มข้นตรามะลิเอ้ยไม่ใช่กลิ่นมะลิของเฮลบลูบอยวารุตาไม่เอาน้ำหวานอุ้ยมาดูว่าเราเจอของไทยอะไรอีกไหมอันนี้ก็5อัน1ยูโรทั้งหมดตรงนี้ที่เป็นอาหารกระป๋องนี่ก็คือ5กระป๋องต่อ1ยูโรนะคะมีถั่วด้วยถั่วมีซุปผมมีป๊อปคอร์นอุ้ยนี่เอาไปทอดเขาเรียกว่าโปเตโต้ราวเอาไปทอดได้ค่ะอุ้ยนี่ทุกคนเป็นสิ่งที่วารุตาไม่คิดว่าจะเจอที่นี่นี่คือหมากค่ะหมากหั่นอ่อน
เห็นไหมคะนี่คือหมากโอ้ยไม่น่าเชื่อว่าวุฒาจะมาเจอหมากหันที่นี่โอ้ยตื่นเต้นอีกแล้วค่ะอันนี้ถั่วนะคะเป็นถั่วทั้งยวงนี่นะคะ2ยูโรเดี๋ยววรุตาจะซื้อไปอันนึงค่ะ okay. เดินต่อลุยต่อกันไปเลยค่ะไอ้ชื่อมันเนี่ยจะกระทำอะไรโอ้โหนี่ลูกเกดเป็นถังกันเลยค่ะไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นชีสหมดเลยนะคะอันนี้เม็ดตาลตะวันค่ะถุงละ50เซนก็ประมาณ18บาทอันนี้คือเม็ดแตงโมโหยนี่ทุกคนเม็ดแตงโมค่ะอันละ50เซนก็18บาทค่ะบารุตตาเจออะไรรู้ไหมคะขนมตัวตัดค่ะขนมตัวตัดอยู่ในกล่องโอ้โหขนมตัวตัดกับเพื่อนๆเดี๋ยวจะซื้อไปชิมสักหน่อยโอ้ยตัวตัดโอ้ยวารุตาตื่นเต้นดีใจได้เจอขนมตัวตัดค่ะเดี๋ยวถามราคาเขาก่อนว่ากล่องละเท่าไหร่ว่ากล่องละ30กว่าบาทค่ะ36บาท1ยูโรเดี๋ยววารุตาจะซื้อไปชิมแหมเจอตัวตัดทั้งทีก็ต้องซื้อค่ะ400กรัมต่อกล่องนะคะลุยต่อเลยค่ะนี่คือขนมอันนี้นะคะ3อัน3กล่องใหญ่ๆแบบนี้นะคะ1ยูโร36บาทค่ะคุณตามองหาของโดนใจตื่นเต้นค่ะวันนี้ไม่มีน้ำพึ่งนะคะวันนี้ไม่มีเดี๋ยววรุตาไปจ่ายตังค่ะนี่ประเภทเครื่องดื่มทั้งหมดเลยนะสิ่งนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นน้ำจากดอกไม้ก็บอกว่าเอาไปใส่ในคูเกิลก็ได้หรือจะเอาไปล้างหน้าก็ได้3อัน1ยูโร36บาทวรุตาสนใจอยากซื้อไปลองว่าล้างแล้วหน้าจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวซื้อกันไปเลยค่ะไปกันต่อเลยค่ะนี่โหยมีพริกเห็นไหมคะแล้วโปรีนี่มีลูกเล็กนี่ก็ลูกใหญ่ฮ่าฮัลโหลอะไรสกูดฮอยเช่นไหนนิกมูสอะไรสกูดอย่าอุ่นดันคิดเชฟเลยอย่าอะไรสกูดเมื่อกี้เจอคนขายเขาบอกว่าเขาต้องมาทำงานเขาไม่อยากทำงานว่างั้นนี่วารุตามาดูโพเร่นี้อันนี้1ยูโรเดี๋ยววารุตาดูสักหน่อยค่ะจะเอาไปทำซุปเขาบอกว่าทุกอย่าง1ยูโร1ยูโรนะเดี๋ยววารุตาเอาอันนี้ไป1ยูโรค่ะได้แล้วค่ะเดินต่อกันเลยวันนี้อุ้ยนี่มะเขือเทศ1กิโล1ยูโร39ถ้าเป็นแบบนี้นะคะเขาบอกว่า3ถุง5ยูโรเลือกกันไปเลยนะคะจะเอาแบบไหนมีองุ่นมีองุ่นสวยๆทับทิมค่ะลูกทับทิมดูลูกดูเนื้อน่าทานมากๆเลยค่ะโอ้โหดูแต่ละลูกดูนี่นะคะโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวรุตาจะมาเดินทางนี้อุ้ยแอปเปิ้ลนี้1กิโลพิงค์เลดี้1กิโล1ยูโรพิงค์เลดี้เดี๋ยวรุตาขอดูนิดนึงพิงค์เลดี้ในห้างนี้ราคาจะแพงมากเลยนะคะแต่นี่คือ1กิโล1ยูโรเท่านั้นเองค่ะวารุตาไม่เอาพิงค์เลดี้ค่ะไปต่อกันเลยไปดูกันยาวๆเลยค่ะวันนี้โอ้ร้านนี้ขายถั่วอย่างเดียวเลยค่ะสารพัดถั่วเลยนะคะร้านนี้ขายขนมปังOh, yeah.
1ยูโร1ยูโรอันนี้80เซนค่ะเขาก็ถูกนะคะนี่หูยคำอย่างใหญ่80เซนค่ะหูยนี่อย่างสวยเลยนะคะ80เซนร้านนี้ขายถูกค่ะจะรู้ตาซื้อแล้วเดี๋ยวไปดูที่อื่นกันต่อค่ะมุมนี้ก็จะขายทั้งหม้อทั้งผ้าห่มมีอะไรให้เลือกนะคะร้านนี้ก็จะขายอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆพวกถ่านพวกอะไรตากล้องถือกล้องไฟฉายมีอะไรมีหมดเลยค่ะนี่ดูร้านนี้เป็นร้านขายดอกไม้ค่ะสวยจังเลยนี่ดอกไม้โอ้ยดอกขายดอกกุหลาบเลยค่ะโอ้ยสว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 ยมากๆเลยค่ะดอกไม้ฝั่งนู้นกุหลาบล้วนๆเลยค่ะลูกนี้ลูกละ36บาททุกอย่าง36บาทค่ะต่อลูกสวยชื่อนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้ตาจะเอาไปซักลูกนะคะเดินกันต่อเลยค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นขายผ้าห่มขายพรมขายอะไรพวกนี้นะคะบรรยากาศแสนดีวันนี้เดินกันค่ะเดี๋ยวจะไปดูร้านขายของมุมข้างหน้านู้นนะคะโอ้ยคนเยอะจังแฟนบอกว่าไม่ต้องซื้อมาแล้วนะคะนอกจากจะเอาชีสที่แข็งๆเดี๋ยวรุตาเข้าไปดูแป๊บนึงค่ะโอ้ยอันนี้อันละ75เซน3อัน2ยูโรอันนี้แฟนชอบมารุตาซื้อค่ะเป็นซาลามิแล้วเราจะเอาไปอบกับขนมปังก็ได้เดี๋ยวรุตาเอาไปเลย6อันค่ะเพราะว่าบางทีแล้วเขาลดแล้วก็ลดไม่ตรงกับที่เราต้องการนะคะเมื่อเจอแล้วก็จัดเลยค่ะอันนี้วรุตาเจอถูกกว่าค่ะ2อัน1ยูโรซาลามิเดี๋ยวเอาตัวนี้ผสมปนเปกับตัวโน้นไปด้วยกันค่ะเจอตัวนี้ว่าถูกไปเจออีกตัวหนึ่ง3อัน1ยูโรเอาตัวนี้ดีกว่าค่ะน้ำหนักต่างกันค่ะตัวนี้80กรัมตัวนี้50กรัมเดี๋ยววรุตาเดินดูแป๊บหนึ่งก่อนค่ะตกลงวรุตาเอาตัวนี้ค่ะ2อัน1ยูโรก็เดี๋ยวเอาตัวนี้ไปอีก3อันค่ะก็เป็น6อันจะได้เอาไปทานแล้วก็เอาไปอบคู่กับขนมปังปอนที่ซื้อไปด้วยค่ะขนมนี้น่าทานมากๆเลยค่ะเป็นทำมาจากเม็ดอัลมอนด์เดี๋ยวรุตาซื้อไป1ยูโรมารุตาได้ของเต็มรถอีกแล้วค่ะซื้อของเสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวกลับบ้านกันไปเลยนะคะมีร้านขายขนมปังค่ะ4ชิ้น3ยูโร50ก็มีขนมปังหลายแบบนะคะร้านนี้ร้านขายดอกไม้อุ้ยร้านขายไก่เปิดแค่นิดเดียวเองค่ะแค่ช่องเล็กสงสัยกลัวจะหนาวไก่จะไม่ร้อนค่ะเปลืองพลังงานฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านขายของจุกจิกค่ะตุ๊กตาของเล่นเด็กมีเยอะแยะเลยนะคะรุตามองหาอะโวคาโดวันนี้ไม่เจอเดี๋ยวต้องวนไปอีกสักรอบนึงจะมีไหมมาดูเสื้อร้านมือสองนี่ค่ะเสื้อผ้าร้านมือสองรุตาหาอะโวคาโด
นี่น่าจะเจอแล้วค่ะโอ้ยลูกเล็กๆเขาขายยังไงคะเนี่ยก็บอกว่า4ลูก1ยูโรค่ะลูกเล็กๆแล้วก็10ลูก2ยูโรค่ะเดี๋ยวรู้ตาดูสักหน่อยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะวันนี้ของวารุตาเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยค่ะได้ของเต็มรถแล้วมีของทองเหลืองด้วยค่ะน่าสนใจมากๆเลยแต่ละชิ้นมีรองเท้าเกือกมาด้วยค่ะสำหรับวันนี้บรรยากาศตลาดนัดวารุตาก็พาทุกๆคนมาดูแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับไปถึงบ้านก็จะไปดูกันอีกทีนะคะว่ารายละเอียดที่วารุตาได้ของวันนี้ได้อะไรมาบ้างก็ขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย